็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องมาลีเบอร์เนอร์เป็นรายการที่ทำในออนไลน์นะคะในช่อง YouTube เนี้ยค่ะทีนี้เนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นก็คือมีประโยคนึงที่น้องมาลีเนี่ยได้พูดว่าคนไทยนะคะมีนิสัยชอบผ่อนอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ล่าสุดค่ะสื่อมวลชนมีโอกาสได้เจอกับน้องลิลลี่นะคะซึ่งน้องลิลลี่ก็ได้พูดถึงเรื่องของการถ่ายทำรายการในแต่ละครั้งแล้วก็กล่าวขอโทษนะคะพร้อมกับกล่าวขอโทษแทนเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะถามว่าตกใจไหมตกใจมากแล้วก็ต้องพูดตรงนี้เลยว่าขอโทษคือขอโทษจริงๆขอโทษแทนเพื่อนแล้วก็ขอโทษผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะคือมันอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันที่หลากหลายใช่แต่ด้วยความที่เรารู้จักกับมารีมานานเนาะเราเป็นเพื่อนสนิทเขาเรารู้ว่าเจตนาเขาอะไม่ได้มีเจตนาเชิงลบอะไรเลยที่จะสื่อไปแบบนั้นคือมารีเป็นคนที่ชัดเจนอะค่ะชัดเจนแล้วก็ตรงแต่เจตนาเขามันไม่ใช่เจตนาไม่ดีไงแต่บางสิ่งบางอย่างคำพูดมันอาจจะดูแรงไปสำหรับคนส่วนมากเครียดไม่ถึงขั้นแบบร้องไห้ใช่ไหมนางเป็นแบบไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่ก็เครียดเพราะว่ามันตกใจไงอยู่ดีว้ายเป็นข่าวเลยมันคือคลิปนี้ลงไปประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วแล้วแบบค่ะและหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้นะคะทางด้านของน้องมาลีเองค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ IG Story ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้ออกมาขอโทษด้วยนะคะโดยบอกว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการชี้แจงถึงกระแสหรือว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและก็ชี้แจงว่าจากเนื้อหาในคลิปนั้นน้องมาลีใช้คำว่าคนไทยติดนิสัยผ่อนจริงๆน้องบอกว่าไม่ได้มีเจตนาในความหมายลบนะคะที่พูดถึงก็คือน้องเนี่ยจะหมายถึงตัวเองด้วยเพราะว่าน้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการผ่อนทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถก็เลยอยากจะแนะนำแล้วก็ให้ข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือเป็นการมาแชร์ให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องของการผ่อนแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าการผ่อนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าบางทีการผ่อนหลายอย่างโดยไม่ทันคิดอย่างละเอียดก็อาจจะทำให้แบบว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของน้องนะคะที่อาจจะทำให้ลำบากในอนาคตหรือว่าสร้างค่าใช้จ่ายที่เกินตัวก็ถือว่าเป็นบทเรียนของน้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับเรื่องนี้แล้วก็กล่าวขอโทษในตอนท้ายมาด้วยค่ะ